วมวิธีดูแลรถยนต์สุดลักในช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนนอกจากจะส่งผลกระทบทำให้การจราจรติดขัดทั่วประเทศรวมถึงควบคุมรถค่อนข้างลำบากเนื่องจากมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ไม่ดีนักและหากขับรถด้วยความเร็วหรือขับรถด้วยความประมาทก็จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตได้นอกจากนี้ยังมีอีกปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ในช่วงหน้าฝนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาทิเครื่องยนต์มีน้ำซึมเข้าไปด้านในที่ปัดน้ำฝนเบรกไฟหน้าไฟท้ายหรือยางรถยนต์มีปัญหารวมถึงภายในรถมีความอับชื้นซึ่งแต่ละปัญหาถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายหนักภายในแล้วดีไม่ดีคืออาจทำให้ต้องเสียเงินในการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหนักที่ยากจะเกินเยียวยาวันนี้รถนิยมมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแบตเตอรี่ล้อแม็กที่ปัดน้ำฝนและเบาะหนังรถยนต์ในช่วงหน้าฝนมาฝากครับวิธีดูแลแบตเตอรี่ช่วงหน้าฝนหากขับรถลุยน้ำท่วมมาอย่างหนักหน่วงปัญหาที่ตามมาก็คือความชื้นที่ทำให้เกิดขี้เกลือส่งผลให้รถสตาร์ทไม่ติดรวมถึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟช็อตได้โดยมีวิธีการดูแลรักษาดังนี้ 1. นำกระดาษทรายหรือแปรงลวดมาขัด 2. ใช้ผ้าแห้งซับจากนั้นฉีดสเปรย์ที่มีคุณสมบัติไล่ความชื้น 3.ทาจระบีเคลือบบางๆเพื่อกำจัดขี้เกลือให้หมดไปอย่างถาวรวิธีดูแลล้อแม็กช่วงหน้าฝนในกรณีที่ล้อแม็กโดนน้ำฝนแนะนำให้ทำความสะอาดโดยเร็วเพื่อจะไม่ให้เกิดคราบสกปรกที่ฝังแน่นสามารถทำความสะอาดได้โดยน้ำยาสำหรับขัดล้อแม็กโดยเฉพาะจะได้ไม่เกิดความเสียหายภายหลังโดยมีวิธีทำความสะอาดดังนี้1. ไม่ควรล้างล้อแม็กในขณะที่ยังร้อนอยู่เนื่องจากทำให้น้ำยาล้างรถแห้งเร็วส่งผลให้เกิดคราบฝังแน่นได้ 2. ในกรณีที่มีคราบฝังแน่นที่ยากต่อการทำความสะอาดแนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันก๊าซน้ำมันสนหรือน้ำยาเช็ดคราบสกปรกที่ฝังแน่นแล้วใช้ผ้าเช็ดลงไปจากนั้นแชมพูล้างบริเวณที่เกิดคราบแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำเปล่าปิดท้ายด้วยเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดวิธีดูแลที่ปัดน้ำฝนช่วงหน้าฝน 1. มันตรวจเช็คและทำความสะอาดที่ปัดน้ำฝนให้สม่ำเสมอโดยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นหรือคราบฝังแน่นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายภายหลัง 2. ในกรณีที่ยางปัดน้ำฝนเป็นขุยหรือหลุดออกมาแนะนำให้เปลี่ยนยางใหม่ 3. หลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดเพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ยางตัดน้ำฝนเสื่อมสภาพการใช้งานอย่างรวดเร็ววิธีดูแลเบาะหนังช่วงหน้าฝนหากเบาะหนังมีความชื้นสะสมปัญหาที่ตามมาคือกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์และมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูงอีกทั้งความชื้นที่สะสมอยู่ก็เป็นบ่อเกิดของแบคทีเรียซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเจ้าของรถอย่างมากดังนั้นหากรถมีความชื้นแนะนำให้เปิดประตูเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เพื่อระบายอากาศนอกจากนี้การโรยแป้งก็มีส่วนช่วยกำจัดความชื้นได้ดีเช่นกันถ้าไม่อยากให้รถยนต์สุดลักสุดห่วงต้องเผชิญกับปัญหาที่ก่อให้เกิดการค่าใช้จ่ายสูงหรือมีความเสียหายหนักรถนิยมแนะนำให้หมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่หากเกิดความขัดข้องจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและเพื่อลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มักจะเกิดขึ้นช่วงหน้าฝนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรขับรถด้วยความระมัดระวังและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับผมWe'll be right back.